สวัสดีค่ะพบกับพี่มดยามเช้าเช้านะคะนี่มดครับมดมดครับ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 โอ้ยน่ารักจะกินอะไรก่อนลูกกินน้ำกินหญ้าอะไรก่อนโอ้ยดูทำตามดครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยลูกเสียงหน่อยเร็วเสียงครับด้วยครับด้วยครับอ๋อกินน้ำก่อนดีกว่าเนาะเอาน้ำไปก่อนดีกว่าน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยกินหญ้าเก็บลูกเก็บเก็บเก็บมดครับรู้เรื่องดีทุกอย่างเลยพี่มดนี่นี่อันนี้เราก็จะให้อาหารเช้านะคะของพี่มดในแต่ละวันเราต้องให้เขากินน้ำก่อนถึงจะให้กินหญ้าถ้ากินหญ้าก่อนพี่มดจะไม่กินน้ำเลยอร่อยไหมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะข้างๆพี่มดนี่ก็อาจจะลุกไปหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังตัดเครื่องตัดหญ้าไม่ได้ค่ะมันอยู่ใกล้พี่มดเกินไปแล้วค่ะเรายังทำความสะอาดไม่ได้เลยส่วนข้างหลังนู่นก็ตัดหญ้าออกแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้ขึ้นไปปลูกเลยค่ะนู่นนะคะเดี๋ยวว่าว่างจะเอาหญ้าขึ้นไปปลูกอีกแล้วนะคะนี่อร่อยไหมลูกโอ้ยนะคะลมดีจังเลยพี่มดอร่อยไหมครับอร่อยครับแม่โอ้ยชื่นใจได้กินน้ำตอนเช้าเช้าชื่นใจมากๆเลยกินเสร็จแล้วทำไงลูกกินเสร็จแล้วเก็บสายยางด้วยนะครับสุดหล่อ้าวโบกสองข้างก็มีนะคะโบกสลับข้างก็ได้โบกข้างเดียวก็ได้นะคะนี่โหนี่ได้ทุกอย่างโอ้เช้ามาพี่มดกินน้ำนานเลยอ้าวส่งสายยางแม่เอาป้ายส่งสายยางแล้วครับแม่เอาไปเลยสายยางแม่เอาปล่อยลูกปล่อยปล่อยเอาเก็บไม่แม่เอารอบสองรอบสองเก็บไปเลยแม่เก็บรอบหนึ่งรอบสองครับเมื่อไหร่จะเก็บไปสักทีสายยางผมให้แล้วเด้อนะคะเดี๋ยวให้ย่าก่อนสวยลูกครับสวยสวยสวยหน่อยลูกสวยสวยหน่อยสวยสวยหน่อยครับดังดังหน่อยครับครับสวยสวยอู้ชื่นใจเอาใหม่ที่ดังดังหน่อยลูกเอาใหม่ลูกเอาใหม่ครับโอ้ชื่นใจครับเอาครับสวยครับสวยเราจะให้พี่มดกินยากันนะคะแขนมากเลยพี่มดโอ้ยความแสนรู้น่ารักของพี่มดในเช้าวันนี้รู้เรื่องดีทุกอย่างขมับเริ่มจะยุบแล้วค่ะลึงก็ออกมั่งไม่ออกมั่งเป็นบางเวลา
บางเวลาก็ไหลจุกๆนะคะบางเวลาก็แห้งอยู่นะคะวันที่20ก็ครบ3เดือนนะคะกับพี่มดตกมันอร่อยไหมพี่มดอร่อยไหมโอ้โหมดบอกว่าอร่อยจังเลยแม่ขอบคุณครับฝากเมตตานะคะช่วยติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับกดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะหนึ่งแชร์ของท่านมีค่าและมีความหมายกับเรามากๆเลยนะคะฝากเมตตาพี่มดนะคะไว้สักหนึ่งเชือกปึ๊บจะกินยอดก่อนนะคะเดี๋ยวกินยอดก่อนแม่กินยอดก่อนอ่ะคำใหญ่ไปพี่มดแบ่งออกมั่งแฉะพี่มดรีบหายตกมันฝากเมตตาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปน่ารักน่ารักสุดโลโลของพี่มดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกับเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ